คนกลุ่มแรกที่ควรจะตื่นแล้วส่องกระจกดูสิ่งที่ตัวเองทำช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือใครคือพรรคก้าวไกลแล้วจะมาอ้อยส้อยมารอเจรจาอะไรกับเขาอีกไม่พูดกันตรงไปตรงมาเอาความฝันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ให้มันมาครอบจนหลงความจริงพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะท่าทีของพรรคก้าวไกลและผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลว่ายังไงประเด็นเรื่องโหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยนะนายปิยบุตรแสงกนกกุลวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะทำไมก้าวไกลยังไม่ประกาศจุดยืนเป็นฝ่ายค้านอย่างทรนงองอาจเห็นไหมคุณปิยบุตรยังคิดเหมือนผมเลยนี่นี่เป็นครั้งแรกนะ ที่สนับสนุนหลังจากเชียร์ทีมลิเวอร์พูลเหมือนกันคุณปิยบุตรบอกเนี่ยทำไมสถานการณ์ชัดขนาดนี้ก้าวไกลยังไม่ประกาศจุดยืนเป็นฝ่ายค้านอย่างทรนงองอาจนี่ชื่อหัวข้อนะเมื่อบอกว่าทำไมยังไม่ประกาศเป็นฝ่ายค้านอย่างทรนงองอาจแสดงว่าปัจจุบันนี้ทรนงองอาจไหมไม่ฮะนี่สายตาปิยบุตรนะมองก้าวไกลแบบนี้นะถ้ารัฐบาลหน้ามีก้าวไกลนะปิยบุตรบอกว่าเนี่ยย่อมไม่มีวันได้ใบอนุญาตจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เป็นการกล่าวหาแล้วนะทีนี้นะเสียงซุบซิบข้อความเจรจาในที่ลับต่างๆที่เอามาประกอบนะแต่สรุปสุดท้ายข้อแนะนำของปิยบุตรเนี่ยชัดเจนคือไม่ต้องรับคำร้องขอไม่ต้องรับคำเจรจาไม่ต้องหวังว่าจะมีแสงริบหรี่รำไรให้ได้กลับมาร่วมรัฐบาลอีกไม่ต้องไปเล่นเกมชักกระเยอะไม่ต้องยุ่งกับการเมืองนะปล่อยให้พวกเขาแย่งเศษเนื้อชามข้าวขีดเส้นแบ่งให้ชัดใหม่เก่าเดินทางต่อไปนี่แนวทางทั้งหมดที่ปิยบุตรบอกก็คือประกาศจุดยืนเป็นฝ่ายค้านเออทำไมอ่ะทุกวันนี้ขายอ้อยอยู่ฮะผมตอบให้คุณปิยบุตรผมคิดพิจารณาความเห็นผมนะครับก็เพราะว่าคนในพรรคก้าวไกลเองบางส่วนเนี่ยเขาคิดว่านี่คือโอกาสเดียวของเขาที่จะมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีไงผมนึกคำตอบได้แค่นี้ได้ส.ส.มาเยอะแบบนี้เออคือถ้ามั่นใจว่าสุดท้ายแล้วโอกาสครั้งหน้าเราจะแลนสไลด์นะนะไม่เป็นท่าทีอิดอ่อนขนาดนี้หรอกเว้นเสียแต่ว่าจะรู้แล้วว่าไอ้มุกเก่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วไอ้มุกที่เคลื่อนการเมืองเป็นพรรคไปส่วนกลุ่มการเมืองที่คอยสนับสนุนการปั่นในโซเชียลการเอานโยบายแพ็กเกจสวัสดิการเอามาขายออกหน้าจะได้ดนพอเท่ากินไข่ต้มไม่ต้องกินแล้วต่อไป 3,000 บาทนะแล้วก็อ้างบอกกับประชาชนว่าเราจะแก้112แต่แก้เพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพรนะนะไม่ได้ล้มล้างสถาบันแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลมันออกมากระจ่างเลยครับไอ้ที่บอกว่าจะให้ชาวบ้าน 3,000 คนแก่โน่นปี70จะได้เลือกตั้งสมัยหน้าโน่นส่วนแนวทางการแก้112ไม่ใช่การทำให้สถาบันมั่นคงสถาพรเลยเป็นคุณกับฝ่ายที่จะโจมตีสถาบันครับเพราะว่าลดโทษเพิ่มข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดให้สำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นคนแจ้งความร้องทุกข์แล้วมันไม่เกี่ยวกับการที่อ้างว่ามีคนเอาไปกันแกล้งกันอยู่ในวันนี้เลยไม่มีตรงไหนเกี่ยวเลยแล้วตรงไหนที่กันแกล้งในวันนี้มีรูปธรรมไม่คดีไหนหลายคดีรับสารภาพเองด้วยว่าผิดหลานคุณธรรับสารภาพเองว่าผิดแสดงว่าทำจริงไงโพสต์จริงไงแล้วไม่มีอะไรมายืนยันว่าไอ้ที่ตัวเองโพสต์เนี่ยนะมีข้อมูลอะไรไปสู้คดีไม่ผิดใครเขาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีใครแกล้งตัวเองรับสารภาพว่าผิดแต่ลูกหลานคนอื่นนะให้เขาเคลื่อนไหวต่อให้เขาโพสต์ต่อไปนะแล้วเนี่ยนำไปสู้คดีพอสู้คดีปุ๊บก็ต้องติดคุกเพราะไม่มีอะไรไปสู้คดีได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วปรากฏการล่าสุดอย่างทะลุวังเนี่ยเสียแนวร่วมไปเยอะแล้วมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับตนเองพูดและพูดได้แต่ใครก็จะเชื่อ มีทั้งสภาพ
นะไปคอยช่วยประกันไม่รู้กี่คนทั้งสายน้ำทั้งตะวันนะแล้วก็อีกหลายคนแบนนะไปคอยช่วยประกันแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วเอาไปพูดหาเสียงบนเวทีด้วยกรณีของหยกอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมีพฤติกรรมล้ำเส้นบอกเลยว่าไม่เกี่ยวใครก็จะเชื่อแล้วมุกแบบนี้มันจะใช้ต่อได้อีกหรืออันนี้คือประเด็นว่าทำไมถึงไม่ประกาศเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมก็คิดตามอาจารย์ปิยบุตรไง มันมีเหตุผลอะไรอ่ะนอกจากกลัวว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วโอกาสที่จะได้ลุ้นเป็นรัฐบาลพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยมันต้องหน้าด้านใช่ไหมพ่อใครไม่รู้อ่ะต้องใช้ทฤษฎีหน้าด้านมันหน้าด้านเราต้องหน้าด้านกว่ากูไม่ออกโดยอ้างว่าถ้ากูออกประชาชนจะเอาอะไรกินประชาชนก็ตะโกนสวนว่าไม่มีมึงกูก็หากินเองทุกวันนี้กินอยู่กินอยู่การเมืองมันก็เท่านี้ต่างคนต่างอ้างประชาชนนะแล้วประชาชนก็จะเห็นความจริงชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอาตามที่อาจารย์ปิยบุตรบอกดีสุดประกาศไปเลยเป็นฝ่ายค้านหรือถ้าคิดว่าตนเองมีเสียงมากจริงก็ตั้งรัฐบาลแข่งมันจะไปยากอะไรวันนี้รังสิมันต์โรมศิษย์เอกของอาจารย์ปิยบุตรนะออกมาอดครวญนี่เรื่องนายกของเรานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะในเชิงความชอบธรรมยังมีโอกาสนะเป็นนายกอยู่ส่วนมีโอกาสในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีปัญหายังไงรังสิมันต์โรมบอกว่าต้องยอมรับว่าถึงวันนี้เราเจ็บแล้วจำแต่ไม่หมดหวังนะอ้างว่ามันคือการขุดหลุมทางการเมืองฮะก็เคยพูดในเชิงความชอบธรรมอ่ะใช่ไหมเป็นเชื่อว่ามีโอกาสคือถ้าโดยทางทฤษฎีเนาะมันก็มีโอกาสเพราะยังไม่มีการตั้งนายกแล้วก็คุณพิธาก็ยังอยู่ในเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการที่จะถูกเลือกเป็นนายกได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็เจ็บแล้วจำแล้วกันน่าดูหมดหวังนะไม่หมดหวังไม่หมดหวังเศร้าๆนิดนึงเมื่อวานเพื่อไทยคือมันต้องบอกยังไงดีล่ะคือเราเจอพี่น้องประชาชนใช่ไหมแม้กระทั่งเมื่อวานผมลงจากสนามบินเจอหลายคนเขาก็มาไถ่ถามเรื่องนี้ทุกคนก็มีความหวังว่าเขาอยากจะเห็นคุณพิธาเป็นนายกเขารู้สึกว่าเลือกตั้งอ่ะผลเลือกตั้งเขาอยู่กับความฝันและอยู่กับความหวังในตลอด2เดือนอ่ะว่านี่คือนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วอยู่ๆมันก็เกิดเหตุแบบนี้แล้วเหตุแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุธรรมชาติอ่ะมันเป็นเหตุที่มีคนได้วางเกมเอาไว้แล้วอะวางกับดักไว้แล้วผมไม่รู้จะเรียกว่าเป็นกับดักหรือเปล่าแต่ว่ามันคือหลุมทางการเมืองที่มีคนตั้งใจขุดเอาไว้เพื่อทำให้ประเทศไทยมาสู่หนทางแบบนี้นี่คือความเห็นของรังสิมันต์โรมนะยอมรับว่ามวลชนผู้สนับสนุนเนี่ยมีความหวังมีความฝันว่าพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกครับทีนี้อยากที่จะสกิดแล้วก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเดินออกมาจากโลกความหวังความฝันมาสู่โลกความเป็นจริงเอาความหวังความฝันมาด้วยแต่มันอยู่ข้างในเราไม่ใช่ให้มันครอบเราจนมองไม่เห็นความจริงเดินออกมาสู่โลกความจริงแต่เอาความหวังความฝันเนี่ยใส่ในหัวใจมาด้วยครับแล้วคุณจะเห็นอะไรคุณจะเห็นก็คือใครล่ะไปวาดความฝันวาดความหวังลุงลวงให้กับผู้สนับสนุนของคุณนะก็คุณพิธาเองไปเดินสายจะเป็นนายกไปคุยโน่นคุยนี่เหมือนพลตรีเสรีพิสุทธิ์พูดอ่ะคุณยังไม่ได้รับการเลือกเลยแล้วกติกาคือพวกมีส.ส.ปุ๊บไม่ใช่ว่าใครพักไหนส.ส.เยอะสุดได้เป็นนายกไม่มีต้องไปเลือกกันในสภาตามกติกาที่ผ่านประชามติคุณรู้แต่คุณไปปั่นมวลชนของคุณเองแล้วทุกฝ่ายให้โอกาสแล้วเสนอพิธาเป็นนายกชื่อเดียวเลยจัดตั้งรัฐบาลไปคุยแต่สิ่งที่คุณทำคืออะไรรวบรวมมาได้8พรรคก็จมปุ๊กอยู่ตรงนั้นน่ะคุณเคยทำไหมเหมือนที่เพื่อไทยเขาทำเนี่ยเดินสายไปคุยแม้กระทั่งพรรคขั้วตรงข้ามเดินสายไปถามไทยสอบถามไม่มีแล้วไปเอาความหวังมาจากไหนว่าจะได้เสียงสว.แล้วก็หลอกกันเองว่ามีครบเรามีครบแล้วเรามีเยอะเกินแล้วหลอกประชาชนเองทีนี้ใครล่ะเป็นคนไปสร้างความฝันความหวังลุงลวงให้กับประชาชนแล้วมันเป็นการกลวงไหมทีนี้สิ่งที่เคยสัญญาไว้ครับค่าแรงขึ้นทันที400นะ
เรื่องของ 3,000 บาทผู้สูงวัยสิทธิสวัสดิการต่างๆยอมรับตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำว่ามันจะไม่ได้เหมือนที่เคยหาเสียงเอาไว้ตั้งเงื่อนไขเป็นรัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นเว้นแต่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลพรรคเดียวแน่นอน400บาทขึ้นทันทีนี่เคยพูดเอาไว้หมดแล้วไง 3,000 บาทก็ปี70นะไอ้ที่ตนเองไปสัญญาเอาไว้เนี่ยหลายเรื่องก็ไม่เป็นไปตามนั้นครับไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นเลยพักตัวเองก็เป็นไอ้แบบที่ไปวาดฝันสร้างความหวังลวงๆเอาไว้แล้วพอชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลแล้วทำไม่สำเร็จเองตอนนี้ก็โทษไปทั่วเลยมีคนขุดหลุมคดีหุ้นสื่อไอทีวีก็บอกว่าโอ้โหนี่ปลุกผีไอทีวีมีคนวางแผนกันแกล้งนะครับวางแผนกันแกล้งตั้งแต่ได้มรดกเป็นหุ้นมาจากคุณพ่อแล้วมั้งใช่แล้วก็บอกเอาไว้ว่าอย่าโยนเออแล้วไม่โอนออกไปเองทั้งที่คนอื่นเขาก็โอนออกไปกันตนเองจะโอนก็โอนได้แต่ไม่โอนเองแล้วไปโทษคนอื่นคือทั้งหมดเนี่ยคนกลุ่มแรกที่ควรจะตื่นแล้วส่องกระจกดูสิ่งที่ตัวเองทำช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือใครคือพรรคก้าวไกลเห็นตัวเองทำบ้างไหมที่เอาเด็ก10ขวบไปขึ้นเวทีที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยแล้วให้เด็กพูดเฮสปีดเนี่ยกล้าให้ลูกตัวเองทำแบบนั้นปะเห็นตัวเองบ้างไหมสนับสนุนให้ท้ายทะลุวังแล้วทะลุวังไปทำทะลุอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วสุดท้ายไม่กล้าไปยอมรับไม่กล้าไปตักเตือนอ้างว่าตักเตือนไม่ได้เราไม่เกี่ยวกันอายไหมนี่ถามกันตรงๆอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้เหรอฮะเออแล้วถึงวันนี้นะยังจะเล่นการเมืองแบบเดิมๆอีกทั้งที่ตัวเองก็พูดเมื่อกี้ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยนะพิธายังมีโอกาสเอาความฝันนั้นเนี่ยเดินหน้าต่อสิทีนี้ที่ผมบอกว่าอย่าทิ้งฝันเสนอพิธาเป็นนายกสู้ต่อใครจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนพิธามาทั้งเผ่าแล้วจะมาอ้อยส้อยมารอเจรจาอะไรกับเขาอีกไม่พูดกันตรงไปตรงมาเอาความฝันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ให้มันมาครอบจนหลงความจริงถ้าเป็นนักบินก็คือหลงไม่รู้อันไหนฟ้าอันไหนดินอันไหนภูเขานะโอกาสตายมากกว่าโอกาสรอดถ้าแบบนั้นเรียกว่าบินมั่วบินมั่วนะแล้วทีนี้จะไปร่วมหรือไม่ร่วมไปยกมือให้เขาหรือไม่ยกมือก้าวไกลตัดสินใจเองเลยไม่ต้องไปอ้างคนอื่นเดี๋ยวขอฟังเสียงประชาชนขอฟังอะไรตัวมีอะไรก่อนนะ